สบายดีจอยสบายดีเออน้องทิพย์พรสวยอ่ะทิพย์พรเป็นผู้เสียหายในการซื้อโทรศัพท์มันบ่สวยแม่นแล้วน้องเป็นผู้เสียหายทิพย์พรอยู่แขวงใดซื้อโทรศัพท์อยู่แขวงใดอยู่แค่ว่าพะบางอยู่แขวงหลวงพะบางเนาะอยู่ตัวนครหลวงพะบางบ่อยู่เมืองนานพี่น้องน้องที่ประพงเล่าให้ฟังดูว่าน้องไปซื้อโทรศัพท์อยู่ห้านนี่แนวใดเป็นไปลงเสื้อแนวใดหรือจึงค่อยตัดสินใจซื้อคือน้องอ่ะการเล่นเฟซบุ๊กปกตินี่แหละแล้วอ่ะน้องเห็นเฟซตัวนี้นี่นะเป็นไลฟ์สดประมูลโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max แล้วเราเป็นiPhone นั้นมันซุ่นคล่องซุ่นน้องขนาดซุ่นเมกาสินะโดยเราน้องนั่นนั่นไปประมูลเนาะไปประมูลเราประมูลได้สองล้านค่ะนะแต่เราค่ะแบบว่าให้น้องแบบมีเวลาแบบในท่ามข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะหลังจากน้องประมูลได้แล้วเราหันติดต่อมาหาน้องเราบอกให้น้องโอนเงินไปเลยค่ะนะโดยแล้วน้องก็กรณีแบบน้องก็เสื้อว่าแบบมันเป็นเครื่องแท้เนาะเป็นซุ่นข้องอันเครื่องนอกแท้ค่ะนะเพราะว่าน้องก็เคยเล่นเครื่องนอกดีโดยตั้งแต่ฝั่งน้องโอนไปแล้วน้องได้เครื่องมาเนาะน้องได้เครื่องมาแล้วเครื่องนั้นลิ้นยังบ่ได้เลยเปิดได้บ่เปิดได้แต่ว่าลิ้นยังบ่ได้เลยเข้าแอปเข้าเอิบโทรได้บ่ได้แต่ว่ามันลิ้นยังบ่ได้น่ะมันสัมผัสบ่ไปบ่มาเนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นเครื่องก๊อปนะเครื่องก๊อปห้องงานเกาหลีนะแล้วน้องได้โทรไปหาเราคืนบ่หรือว่าส่งเครื่องไปหาเราคืนได้บ่น้องได้โทรไปน้องมาน้องยากกันข้อเงินคืนเด้อเพราะว่าเครื่องฮาร์ดดาวน์นี่มันลิ้นยังบ่ได้ค่ะนะแล้วเราว่าคืนอันคันคืนเงินนี่คืนบ่ได้เด้อแต่ว่าเทปเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่นี้เปลี่ยนได้หรอแต่ว่าตอนนี้น้องนี่บ่มีความสามารถที่แบบสิเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่เพราะว่ายังฮาร์ดเหล่าแบบตัวเอาข้องกรอบมาค่ายแล้วนะถ้าว่าน้องเอาเครื่องไปเปลี่ยนเนาะน้องกันจากสิซื้อข้องกรอบอีกน้องกับบ่ฮู้หั่นน่ะเดี๋ยวโดยแล้วน้องกันขออนุญาตท่านผู้ชมถ้าว่าขออนุญาตท่านผู้ชมขึ้นก่อนเนาะรูปเที่ยวขึ้นนี่เป็นรูปของน้องทิพพรเด้อบ่แม่นผู้ที่เสียบ่แม่นผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์อยู่เป็นบ่แม่นบ่แม่นผู้ขายโทรศัพท์อันนี้เฮากําลังสัมภาษณ์กับน้องทิพพรอยู่เนาะบัดนี้หลังจากที่น้องติดต่อไปแล้วเขาเจ้าบ่คืนเครื่องให้บ่คืนเงินให้น้องเฮ็ดจังได๋บัดนี้น้องก็ได้แต่มิดนั่นนี่แหละน้องว่าน้องสิไปแจ้งขวางทํามิดทําเพราะว่าเจ้าต่อเลยเพราะว่าน้องเคยข้อดําลาวแล้วว่าน่ะเขาข้อส่งเครื่องคืนเด้อเขาอยากได้เงินคืนสินะเพราะว่าเครื่องนี้น้องได้มาก็เฮ็ดยังบ่ได้หั่นน่ะแบบพอซื้อโทรศัพท์มาเขาก็ต้องยักลิ้นมันบ่ประมาณสิเอามาทิ่มปากเดี๋ยวนี้หั่นน่ะ2ล้านเนาะโดยแม่นแล้วเจ้าน้องเสียหาย2ล้านอันน่ะก่อนที่น้องจะซื้อหรือว่าก่อนที่น้องจะประมูลน้องได้ฟังเราเว้าแนวใดบ่ว่ากับคุณสมบัติของเครื่องเราบอกว่าเครื่องเป็นเครื่องแนวใดบ่ก่อนที่น้องจะประมูลเราว่าเครื่องคันเป็นเครื่องข้องซุ่นเมกาเครื่องน้องแล้วรวยแล้วน้องก็เคยแต่น้องก็ลิ้นเครื่องข้องเมกาคือกันตอนนี้แต่ว่ามันคุณสมบัติเครื่องมันแตกต่างกันคือข้องเราคันเป็นก๊อปข้องเกาหลีอีกอย่างนึงนะเป็นก๊อปเมกาอีกนะแม้ราคาในไทยก็ประมาณ2,000 บาทอันน่ะก่อนน้องที่จะประมูลนี่นะน้องได้ศึกษาข้อมูลได้ใดก่อนบ่หรือว่าเห็นกระเจ้าประมูลว่ามันถูกแล้วมันเอาแข่งกับกระเจ้าเลยบ่น้องก็บ่ได้ศึกษาเพราะว่าน้องคิดว่าน้องอั่นประมูลได้แล้วน้องสิมาถามเราภายหลังเนาะว่าเครื่องนี้มันลิ้นสเปคมันเป็นจังได๋หั่นน่ะแต่คือเราบ่ให้น้องถามเลยนะเพราะว่าน้องถามว่าลิ้นให้น้องเบิ่งในบอสิโทรศัพท์นี่นะเราว่าเอาเครื่องแท้มาลิ้นให้น้องเบิ่งบ่ได้เอาเครื่องกล่องมาลิ้นเครื่องที่จะส่งให้บ่แม่นตัวที่เราลิ้นให้เบิ่งซั่นซะเนาะโดยแม่นแล้วเราเครื่องก๊อปส่งให้น้องแต่เครื่องแท้เราบ่ได้ส่งให้น้องประมูลกันดุลบ่ได้แล้วนี่ส่งมือก่อ
สองมื้อหลังนี่วะโดยแม่นแล้วอ้าวแล้วหลังจากนั้นเนาะแล้วหลังก็บอกน้องไปเลยแล้วน้องเอาเฟซตัวใหม่น้องไปคอมเมนต์เนาะแล้วหลังก็บอกน้องอีกคือกันแล้วหลังก็แซดมาแบบมาเว้าให้น้องอยู่ทางข้อความเนาะว่าเออลูกค้าคนอื่นก็อย่างแบบบ่ซ้อบ่ถามอันนี้เราแบบเจ้าเรามาซ้อมมาท่าแถวบ้านน้องเศร้าสินะเออคือโดยน้องซื้อเครื่องน้องก็ต้องยักหูสเปคของเครื่องมันบ่อายแม่น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 ถูกต้องเขาก็ต้องได้บึงสินค้าที่เขาจะที่เขาจะเป็นเจ้าของอะไรเนาะโดยแม่นแล้วห้านนั่นอยู่ในเฟซบุ๊กนี่ซื้อห้านเนี่ยจะว่าห้านได้บ่โดยไม่ได้ซื้อว่าที่ไหนห้านจะน้องบึงครับเดี๋ยวเด้อสรุปว่าตอนนี้น้องบ่ได้เงินคืนเลยมันบอกเครื่องยืมน้องบ่เครื่องยืมน้องซื้อวงคุณอินทซอนวงคุณอินทซอนโดยตอนนี้เครื่องยืมน้องเนาะโดยโอ้แล้วก็จะบ่พิซอบเลยมันบอกซื้อมาแล้วบ่ได้นี่บ่หน้าเพจขึ้นตอนนี้มันบ่หน้าเพจขึ้นตอนนี้มันบ่โดยแม่แล้วโอ้ที่มันพูดโทรศัพท์นะเจ้าแม่นขึ้นตัวนี้เรียกว่านั้นเราบ่ฮับผิดชอบอย่างเลยว่ะก็คือตอนนี้เครื่องใช้ยังบ่ได้เลยเราบ่ฮับผิดชอบยังเลยโดยแล้วล่ะวันแบบมิดไปเลยนะเราบ่ฮับผิดชอบยังเลยในกรณีนี่น้องอยากจะเอาได้ให้กับประชาชนมวลชนได้รับรู้นั่นนี่น้องจ้าเราว่าคันแบบให้คิดซีสร้างโทรศัพท์เพื่อซื้อโทรศัพท์เรื่องการคิดที่กำลังจะประมูลโทรศัพท์นี่นะให้แบบคิดดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักต้มต้นลายโดยให้คิดดีๆให้ศึกษาดีๆก่อนประมูลหรือก่อนสั่งซื้อทางที่ดีก็คือยังให้แนะนำไปซื้อยูคานเลยอ่าฮะเจ้าแล้ววันนี้เจ้าในส่วนของเรื่องน้องนี่จะดําเนินได้ได้ต่อนี่น้องมาน้องจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ป่ะจะแจ้งขวมกะจะเอาบัญชีธนาคารของเราที่เราให้น้องโอนเงินไปน้องเข้าไปถ้าเจ้าหน้าที่แล้วก็สิไปข้อมูลนําธนาคารเจ้าไอ้แนะนําน้องตื่มสิ มันมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคน้องสามารถโทรไปรายงานเพิ่นได้แล้วเพิ่นจะเป็นผู้ประสานและเพิ่นจะเป็นผู้เก็บกำข้อมูลน้ำน้องแล้วเราจะไปหาทางอันและเราหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่นจะไปหาพวกบรรดาเพจนี่เองโดยติดต่อไปหาหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรถขณะว่าน้องมั่นใจว่าน้องถึกตัวถึกต้มเลยน้องโทรหาเพิ่นโดยเนาะแล้วต่อไปเช่นที่ไหนวันนี้กับการซื้อเครื่องซื้อของผ่านออนไลน์ของน้องจ้าน้องก็พอซื้อแล้วก็น่าจะซื้อเป็นบทเรียนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันคนเฮาแม่มันหูหน้าบ่ฮู้ใจอ่ะนะเพราะว่าโดยตอนเล่นการเล่นเครื่องแท้ให้เบิ่งเนาะว่าทรงแล้วทรงเครื่องกบมาน่ะอืมต่อไปน้องก็คงจะแบบถ้าซื้อน้องก็ต้องไปหน้าห้างเลยเจ้าอันผู้ขายอันที่ไล่สดให้น้องเบิ่งมานั่นฟังเสียงเว้านี่คนต่างแขวงบ่เลยว่าคนนครหลวงมีจันทร์อยู่เด้อคนนครหลวงน้องเข้าไปบนโปรไฟล์ของกระเจ้ายืนนครหลวงมันมาโดยแต่ว่าเวลาเราไลฟ์สดเราจะบ่เปิดหน้าใดว่ามีแต่ว่าเมื่อนั้นโดยเมื่อนั้นเราจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วน้องเห็นหน้าเราในเจ้าแต่ว่าเราบ่เคยเปิดหน้านะเวลาทุกครั้งที่เราไลฟ์สดจบเนาะเราจะลบคลิปนั้นทันทีตามเบื้องแรกเนี่ยน้องคิดว่าเรามีเจตนาที่ว่าตัวต้มบ่โดยน้องคิดว่าเรามีเจตนาที่ว่าเราตัวต้มผู้อื่นให้ไปล่องเสือไปล่องซื้อเครื่องน้ำเหลาเพราะว่าก็มีผู้เสียหายหลายคนเนาะที่น้องห้ามข้าเจ้านะที่ทึกแบบที่ข้าเจ้าประมูลเครื่องห้างเหลาไปก็คือลิ้นโมไรจะขนว่าโดยฉะนั้นเป็นเครื่องครอบเจ้าฉะนั้นแล้วน้องรวบรวมผู้ที่เสียหายนี่เลยแล้วก็โทรเข้าไปหาทั้งอันหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่เลยโลดแล้วก็รวบรวมผู้ที่ว่าได้เสียผลประโยชน์ตอนนี้นะเอาไปแจ้งความร่วมกันเพราะข่อยเสื้อว่าข้างหน้าโปรไฟล์มันต้องมีรายละเอียดฮอตเบิร์ตโทรแล้วก็รวมไปถึงเลขบัญชีนี่สามารถฮู้ได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีเนาะอันนี้หาบ่ได้ยากเอาเรื่องเอาราวแบบบ่ได้ยากอันนี้นะโดยแม่นแล้วเจ้าสุดท้ายจะให้น้องฝากอย่างทั้ง
ประชาชนท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมสโมสรสะบ้านอยู่ตอนนี้ก็ป้าหันหันซื้อเครื่องยังจะให้คิดดีๆก่อนเด้อแล้วก็ไปซื้อทางดีๆไปซื้ออยู่ห้างค้านนะเจ้าก็ต้องลงเสื้อทางโลกโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนักต้มตุ้นหลายอืมเจ้าอ่ะขอบใจน้องทิพย์ประพรโดยขอบใจเจ้าขอบใจน้องทิพพรเนาะจากเมืองน่านหลวงฮวางเดี๋ยวผมเสียหายเสีย2ล้านตัวต้มตุนกันเรื่องค่าขายในเครื่องออนไลน์เอาโอ้คือน้องๆที่เขาก็ฮู้แล้วนะเขาไม่เห็นหน้าปิดหน้าบังหน้ากันขันดาวขายแล้วก็ลึกพ้นอีกขันคนที่กับเจ้าโป่งใส่แท้นะเจ้าก็ตั้งเลยตั้งเลยแล้วก็บอกคุณสมบัติของสินค้าตนเองมันครบถ้วนรวดคือสอนนั้นแล้วขายเครื่องแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาหน้าเลยเห็นฮอดเอวคนบางเทื่อนี่ก็เห็นเปิดเผยอย่างเดียวเพราะว่าก็จะความหมายว่าสร้างความมั่นใจกับลูกค้าอันนี้จะเห็นแบบนี้คือแบบรักขายไงหน้ากับโบเห็นโทรศัพท์เวลาก็จะถามแล้วโทรศัพท์ตัวของแท้ที่มันใส่ได้แล้วไปให้เขาบึงอันนี้ที่คดีนั่นเองมันว่าเรื่องดำเนินคดีเรื่องกฎหมายได้เลยใช่แล้วตัวต้มตัวหยอดหลอกลวงไหนอันนี้นะแล้วก็หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่งก็มีหน่วยงานตัวนี้คะแนนว่าไปแจ้งนะเพิ่นน่ะเพิ่นจะเป็นผู้ประสานให้เลยแม่นนะจะเป็นแลนไปหาผู้ที่นะเจ้าของห้างนั่นแหละเจ้าของเพจนั่นแหละ